ปาตกถาธรรมเรื่องสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมพ.ศ. 2533ท่านโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เมื่อตอนกลางคืนฝนตกลงมาทำให้ชุ่มชื้นต้นหมากรากไม้ได้น้ำก็ค่อยชุ่มชื้นคนก็สบายเหมือนกันแต่ว่าถ้าตกตอนนี้ไม่สบายแต่ว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาแล้วญาติโยมจะได้ทำกิจโดยสะดวกสบายไม่วุ่นวายต่อวันอาทิตย์ตอนเช้าถึงเที่ยงนี่ไม่อยากให้ฝนตกตกเวลาอื่นไม่ว่าแต่เวลาเช้าถึงเที่ยงนี่ขออย่าตกเลยเพราะตกทีไรแล้วก็ยุ่งทุกทีมีปัญหาเยอะคนมากพระมากทำให้เกิดปัญหาคือลำบากในการจัดงานอะไรต่างๆแต่ว่าคงจะไม่ตกเพราะว่าแสงแดดส่องทะลุลงมาแล้วญาติโยมก็จะได้ทำกิจสะดวกสบายต่อไปวันอาทิตย์นี่คนมาหามากๆ มาไปเทศวิทยุมาพอมาถึงก็โยมขึ้นไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยต้องต้อนรับกับสู้โยมสวดมนต์จบก็ได้ยินแต่มาทันทีก็ไม่ได้เพราะอย่างมันยังติดพันกันอยู่กว่าจะเรียบร้อยก็รีบเดินมามาถึงนี่ก็มาถึงพูดมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันก็รีบเดินเกินไปเลยต้องอยู่ไหว้พระนานๆแค่หน่อยจะได้พักไปในตัวแล้วขึ้นก็มาก็พูดอะไรกันไปก่อนเพื่อให้โยมได้ฟังแล้วก็จะได้เข้าเรื่องกันต่อไปเรื่องที่ควรจะพูดกันในเวลานี้ก็คือว่าพัดลมนี่ปิดได้ไหมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เรื่องที่ควรจะพูดกันในเวลานี้ก็คือเรื่องว่าชีวิตของคนเรานี่ต้องการอะไรที่จำเป็นที่สุดถ้าเราไปถามคนธรรมดาธรรมดาเขาก็ตอบว่าต้องการอาหารต้องการอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญอันนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าพระผู้มีพระภาคก็กัดไว้เหมือนกันว่าสัพเพสัตตาอาหารัตถิติกาสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารต้นไม้ก็อยู่ได้ด้วยอาหารพืชทุกชนิดอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้ชีวิตเป็นไปได้ถ้าขาดอาหารชีวิตก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าชีวิตนั้นมันไม่มีแต่เพียงร่างกายซึ่งต้องการอาหารยังมีสิ่งหนึ่งอยู่ในร่างกายนี้ด้วยก็คือใจใจนี้ก็ต้องควรจะมีอาหารด้วยเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนมากไม่ค่อยคิดถึงเรื่องข้างในมักจะมุ่งคิดแต่เรื่องข้างนอกคิดเรื่องนอกก็คิดเรื่องร่างกายหาเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนี่1อาหาร2เครื่องนุ่งห่ม3ที่อยู่อาศัยยาแก้ไข้แล้วก็ยังมีของแถมอีกมากมายก่ายกองหลายสิ่งหลายอย่างเอามาแถมพกให้แก่ร่างกายบ้านช่องก็ต้องสร้างกันใหญ่โตสร้างบ้านแล้วมีแต่บ้านมันก็ลุ่งไปต้องมีเครื่องอาศัยข้างในตู้เครื่องเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆสมัยนี้ก็มีอะไรบ้างก็ต้องมีโทรทัศน์มีเครื่องเล่นทางเสียงมีวิทยุแล้วก็มีอะไรๆอีกใครผิดอะไรมาก็ต้องเอาไปใส่ไว้ในบ้านให้มันเต็มไปหมดแหละให้มันได้เต็มบ้านในตู้นี่ก็เก็บนั่นเก็บนี่ของเล็กของน้อยตุ๊กตาน้อยๆอะไรๆก็มาใส่ให้มันพอเต็มตู้แล้วก็ซื้อของใหญ่ๆเครื่องลายครามไม่ใช่ของเก่าเพราะของใหม่ก็ทำเหมือนของเก่าเวลานี้ก็ไปซื้อเอามาใส่ในตู้ไม่ให้ตู้มันว่างตัวตู้มันจะตัดพ่อต่อว่าฉันยังไม่อิ่มเลยเอามาใส่อีกเถอะเลยก็ต้องซื้อไปใส่ตู้ให้มันเต็มไว้ในห้องสำหรับรับแขก
แขกไปไทยมาก็ได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั่นบ้างก็จะได้ชวนกันดูควรกันชมข้างบนบ้านก็มีอะไรต่ออะไรในห้องนอนก็ต้องมีอะไรประกอบมีเตียงมีฟูกมีเบาะเหมาะหมอนแล้วก็มีเครื่องประกอบอื่นๆเครื่องปรับอากาศถ้าว่าเป็นบ้านสมัยใหม่ก็มีเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้มีห้องน้ำใกล้ห้องนอนเกิดฉุกเฉินก็วิ่งพรืดเข้าไปได้ทันท่วงทีและในห้องน้ำก็ทำได้หรูหราปูพรมเต็มไปหมดที่นั่งก็ปูพรมแล้วยังมีโทรศัพท์ให้ด้วยเพื่อฉุกเฉินใครโทรมาก็จะได้รับโทรศัพท์ทันท่วงทีแต่ได้บอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ในห้องน้ำกำลังทำกิจส่วนตัวมีเรื่องอะไรก็พูดมาได้คนนั้นก็ว่าก็ไปตามเรื่องในห้องนั่งเล่นก็มีโทรศัพท์ห้องครัวก็มีโทรศัพท์เพราะว่าธุระมันเยอะที่จะต้องจัดต้องทำก็ต้องหาเครื่องประกอบมากมายไปใส่ไว้รอบๆ บ้านถ้ามีแต่ดินนุ่งลูกมันก็ไม่สวยต้องหาหญ้ามาปลูกปลูกหญ้าแล้วก็ไม่พอต้องทำสระน้ำน้อยๆมีหินก้อนใหญ่ๆบ้างเล็กบ้างลงทุนทำสวนหินทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกปลูกไม้ผลก็ต้องหาคนสวนมาไหว้สักคนหนึ่งไหว้ดูแลต้นไม้สองข้างถนนก็ปลูกต้นไม้สวยๆงามๆประตูก็ต้องเป็นเหล็กหน่อยขโมยจะเข้าไปลักอะไรเสียหมดกำแพงก็ต้องมีเหล็กต่อขึ้นไปข้างบนบางบ้านก็ติดกระแสไฟไว้เลยใครมาจับก็ช็อตดิ้นอยู่ตรงนั้นเลยทำเรื่องป้องกันตัวหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก่ายกองนี่ก็เป็นเรื่องปัจจัยสำหรับร่างกายแต่ว่าใจมันก็ปล่อยสบายไปกับกายด้วยเพราะมีสิ่งนั่นสิ่งนี้ถ้าใครคุยเรื่องอะไรขึ้นก็พูดได้ว่าฉันก็มีเหมือนกันแล้วอาหารที่รับทานก็ต้องไปรับทานตามภัตตาคารใหญ่ๆรับทานเพื่อจะได้คุยกันนั่นเองบอกว่าฉันเคยไปมาแล้วร้านนั่นไปแล้วใครเอ่ยร้านไหนฉันก็ไปแล้วรสชาติเป็นยังไงก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละมันก็เหมือนกันแต่ว่าต้องไปรับทานกันเสียหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มีซุปเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้นก็ต้องไปดูร้านอะไรเปิดใหม่มาการูเกิดใหม่จัสกู้เปิดใหม่ก็ต้องไปซื้อไปหาอะไรมาบ้างเล็กๆน้อยๆได้คุยกับเพื่อนว่าฉันไปซื้อมาแล้วก็มันไม่ถูกอะไรแล้วเหมือนกับร้านธรรมดาแต่มันดีหน่อยตรงที่คนมากได้เดินกันฝักๆไฟๆแต่ไม่รู้ไอ้คนมากนั่นบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเพราะต่างคนต่างถ่ายไอเสียออกมาจากตัวอากาศก็เป็นพิษแต่คนก็ชอบไปเดินว่ามันเย็นดีแต่เย็นนั่นมันระบายอากาศน้อยมลพิษมันก็เกิดมากขึ้นเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องอย่างนั้นหรอกขอให้ได้ไปกันเที่ยวเมืองไทยไม่พอก็ต้องไปเที่ยวต่างประเทศด้วยมาก็ไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเท่าใดไม่ค่อยว่างถ้ามีเวลาว่างเขาก็พาไปแต่เขาไม่พาไปก็ไม่บอกว่าอยากจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เป็นการรบกวนเขาเพียงจะไปพักบ้านเขาก็หนักใจพอแล้วกับเจ้าของบ้านก็ไม่อยากจะไปไหนแต่เขาก็พาไปจนได้พาไปดูนั่นดูนี่ที่ไม่เคยไปพาไปดูก็ได้ไปดูไปชมกับเขาได้เอามาเล่าให้ญาติโยมฟังว่าไปพบอะไรที่ไหนบ้างเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของอาหารตาอาหารหูอาหารปากอาหารใจที่เราต้องรับเข้าไปทุกวันทุกเวลาเป็นสิ่งที่คนทุกคนปรารถนาจะมีจะได้แต่บางคนปรารถนาก็ไม่สำเร็จเพราะปัจจัยไม่อำนวยอะไรอะไรมันขาดตกบกพร่องก็ไปไม่ได้แต่ถ้าพอมีปัจจัยก็พอจะไปกันได้สถานที่ที่พอไปได้ใกล้ๆก็ต้องไปไปไหนไม่ได้ก็เที่ยววนอยู่ในเมืองไทยไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปสุราษฎร์ไปเกาะสมุยไปตามเมืองต่างๆที่เขามีเรื่องอะไรให้เพลิดเพลินเวลาไปเที่ยวนี่ใจมันสบายทำไมใจสบายเพราะมันไม่มีความคิดว่าเป็นของฉันนั่นเองถ้าอยู่บ้านนี่มันของฉันเต็มไปทั้งบ้านบ้านของฉันตู้ของฉันโต๊ะของฉันไอ้นั่นของฉันมองไปที่ไหนฉันมันก็ไปเกาะไว้ทั้งนั้น
เลยมันก็ยึดถือมากก็เป็นทุกข์มากแต่เวลาไปเที่ยวจะไปนึกว่าโรงแรมของฉันมันก็ใช่ดีหรือรถของฉันมันก็ไม่ใช่รถบัสของบริษัทไปเดินตรงไหนก็ไม่ได้นึกว่าอะไรเป็นของฉันใจมันว่างอยู่คือว่างจากความยึดมั่นในตัวตนนั่นเองว่างจากความยึดถือในสิ่งของที่เรามีเราได้ไว้ใจมันก็ปลอดโปร่งสบายขึ้นจึงได้ไปเที่ยวกันแต่พอกลับมาถึงบ้านก็อ้าวแบกเข้าไปอีกแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ศึกษาว่าเวลาไปนี่ใจมันแตกต่างจากเวลาที่อยู่บ้านอย่างไรเราไม่ได้ศึกษาแล้วไม่ได้ทำใจอย่างนั้นไม่ได้ทำใจให้ไปเที่ยวเสียบ้างไม่มาก่อจับอยู่กับสิ่งที่จำเจภายในบ้านเพราะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะไม่ได้คิดว่าที่มันสบายนี่เพราะอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยไม่รู้เหตุผลของเรื่องว่าทำไมไปเที่ยวจึงสบายออกจากบ้านไปก็สบายหรือโยมมาวัดนี่ก็สบายใจดีกว่านั่งอยู่ที่บ้านพอวันอาทิตย์ก็มาฟังธรรมซะหน่อยจิตใจสบายเพราะใจมันว่างจากสิ่งที่เคยแบกเคยยึดถ้าเรานั่งอยู่ในบ้านก็นั่งแบกอยู่นั่งยึดอยู่ยังจับอยู่ตลอดเวลาไม่แบกแต่ก็จับไว้แตะไว้ว่าของฉันมันไม่หายไปไหนยังอยู่เป็นกังวลห่วงใยแต่พอออกมาแล้วมันก็ปลงลงไปได้ว่าไม่มีอะไรพอลงจากบ้านก็ปลงไปมีคนเคยบวชเคยเรียนอยู่หลายปีออกไปอยู่บ้านแกบอกว่าแกนี่พอลงจากบันไดก็ปล่อยไปเลยว่าไม่ใช่ของฉันอะไรมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะมันไม่ใช่ของฉันปล่อยไปทันทีแล้วใจมันก็ว่างก็สบายเพราะไม่ได้ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของฉันไอ้นี่มันเป็นศิลปะของการที่จะทำใจให้ว่างให้ใจเรามีความสุขบ้างตามสมควรแก่ฐานะก็ต้องนึกอย่างนั้นอยู่บ้านก็ต้องนึกว่าอย่างนั้นอยู่ในบ้านก็นึกว่าฉันไม่อยู่ในบ้านอะไรตั้งอยู่ก็ให้มันตั้งอยู่ตามเรื่องของมันแต่ใจเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าไปจับไปฉวยว่าของฉันใจมันก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็เบามันก็สบายไม่มีความทุกข์ทางใจควรจะทำอย่างนั้นโยมควรจะทำอย่างนั้นเวลาอยู่บ้านตื่นขึ้นเช้ามองอะไรก็มองได้มองรู้แต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นมันยังมีอยู่มันไม่หายไปไหนแต่อย่านึกว่าเป็นของฉันนึกแต่เพียงว่าเป็นของไหว้ใช้สอยชั่วครั้งชั่วคราวไม่เท่าใดมันอาจจะจากฉันไปก็ได้หรือฉันอาจจะจากสิ่งนั้นไปก็ได้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแยกจากกันนะถ้ามันจากเราก็หมายความว่าถูกขโมยลักเอาไปหรือมันแตกมันหักไปตามเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งเมื่อหมดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งมันก็แตกไปดับไปตามเรื่องของมันเราอย่าไปคิดว่าของฉันแตกของฉันหายของฉันไปไหนก็ไม่รู้ไม่ไปคิดอย่างนั้นนึกแต่เพียงว่ามันไม่ปรากฏอยู่ณที่เดิมเท่านั้นก็เพียงพอแล้วมันจะไปไหนก็ช่างเถอะเราไม่ต้องไปกังวลห่วงใยเพราะไปกังวลห่วงใยมันก็ไม่กลับมามันไม่คืนดีดังเดิมเช่นว่าจานลายครามที่เราไปหามาสาวางไว้บนที่วางสวยๆงามๆแมวตัวหนึ่งมันโดดมาจากไหนก็ไม่รู้ไปชนเอาตกเปรี้ยงแตกลงไปถ้าเรายึดถือก็เป็นทุกข์แล้วอาจจะจับไม้ไปไล่ตีแมวรอบบาดแมวมันก็วิ่งหนีตีมันไม่ได้แล้วก็เจ็บใจนักแหมมันวิ่งเร็วตีไม่ทันแล้วก็นั่งตัวสั่นงันนกเสียดายของที่มันต้องแตกไปอันนี้ก็เรียกว่าของแตกแล้วใจเราก็แตกตามไปกับของนั่นด้วยใจแตกมันก็เป็นทุกข์เพราะว่าของนั่นมันแตกไปแต่ถ้าเรามีปัญญาคิดได้ทันท่วงทีพอแตกเปรี้ยงลงไปก็นึกได้ทันท่วงทีว่าของแตกได้มันก็ต้องแตกเราก็สบายใจไม่มีปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในใจในสมัยครั้งเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะท่านผู้หญิงชื่อว่ามัลลิกาเทวี
ป็นภรรยาของท่านอัครมหาเสนาบดีแก่งแฟนกุศลอัครมหาเสนาบดีผู้นี้เป็นคนเก่งมากในทางรบและก็มีความฉลาดมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปกครองบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองเรียบร้อยประชาชนพออกพอใจแต่คนดีนี่มักจะมีคนริษยามีคนอยากจะทำลายทำไมคนดีจึงถูกเขาริษยาและอยากทำลายเพราะคนดีมันไปขวางผลประโยชน์ของเขาคนดีคอยตัดทอนไม่ให้เขาได้ประโยชน์ไม่ให้เขาทุจริตไม่ให้เขาโกงได้ตามชอบใจเพราะคนดีที่มีปัญญานั้นรู้ทันรู้เท่าคนโกงของคนเหล่านั้นแล้วคอยขัดขวางเมื่อคอยขัดขวางคนที่มีนิสัยโกงเขาก็ไม่ชอบเขาอยากจะทำลายคนนี้เถอะเราจะได้เดินทางของเราสบายจึงหาวิธีต่างๆเช่นไปเพชรทูลพระราชาว่าพันธุละเสนาบดีนี่เป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ไปเพชรทูลบ่อยๆเหมือนกับหนังจีนน่ะไอ้คนที่อยู่ใกล้พระเจ้าแผ่นดินนี่ไอ้ไกวกังฉินน่ะมันชอบเพชรทูลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพระเจ้าแผ่นดินชอบอะไรมันก็หามาให้เอาอกเอาใจแล้วคอยชมคอยสรรเสริญให้เพลิดเพลินในคำเยินยอคนเราถ้าเมาในคำสรรเสริญก็ตกบ่อได้ง่ายเหมือนกันวิธีการอย่างนั้นมีเหมือนกันทั่วไปอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ก็มักจะยออย่างนั้นอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่นี่เสียคนเพราะคนใกล้ทั้งนั้นน่ะไอ้คนไกลไม่สามารถจะทำอะไรได้จะไปฆ่าไปแกงก็ไม่ได้แต่ว่าคนอยู่ใกล้น่ะมันฆ่าผู้ใหญ่เองมันฆ่าด้วยคำพูดด้วยการยกยอปอปั้นสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้ให้หลงให้ลืมอ่ะพอลืมตัวแล้วมันก็เอาประโยชน์จากการลืมของพระเจ้าแผ่นดินแล้วใช้พระเจ้าแผ่นดินให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าคนอยู่ใกล้เป็นคนใจต่ำทำให้นายเสียคนแต่ถ้าคนอยู่ใกล้เป็นคนใจสูงมีความรักนายโดยความสุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนายไม่ค่อยเสียถ้าเป็นคนแต่มันหายากในสมัยนี้คนแบบนั้นหายากพอสมควรเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์มากอยากจะได้ประโยชน์อะไรมากมากเพราะงั้นคนใดดีนี่ไม่เป็นที่พอใจของคนไม่ดีเพราะไปขวางทางที่เขาจะได้ประโยชน์เขาก็มีความพยาบาทอาฆาตจองเวรอยากจะหาเรื่องให้มันเสียผู้เสียคนจนได้กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินเท่าใดเท่าใดพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่คล้อยตามคนเหล่านั้นทรงมีเหตุมีผลพอสมควรอยู่แต่ว่าต่อมาพวกนั้นคิดว่ามันต้องสร้างเรื่องใหม่สร้างเรื่องใหม่ก็คือว่าให้คนของเราเนี่ยไปก่อความวุ่นวายชายแดนเป็นพวกก่อการร้ายสมัยก่อนก็มีเหมือนกันไปก่อการร้ายตามจังหวัดชายแดนแล้วก็ทำข่าวให้เล่าลือเข้ามาเราเอาข่าวนี้ไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าเวลานี้บ้านชายแดนนั่นเกิดปัญหาเดือดร้อนเพราะมีพวกส่องสุมเป็นโจรผู้ร้ายเบียดเบียนประชาชนสร้างปัญหาและได้ทราบว่ามีกำลังมากด้วยจะต้องใช้คนสำคัญไปปราบพระเจ้าแผ่นดินก็ถามพวกนั้นนะพวกป่อยอนะถามว่าจะส่งใครไปปราบดีพวกนั้นก็ได้ช่องเลยกราบทูลว่าต้องให้พันธุละเสนาบดีกับลูกๆนั่นแหละไปปราบปรามเพราะฝีมือดีคงจะทำการได้สำเร็จพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งให้ท่านพันธุละเนี่ยกับลูกยกทัพไปแต่ว่าเวลาเดินทางไปมันต้องผ่านหุบเขาไอ้พวกนั้นก็ไปเตรียมพลซ่องสุมไว้ในหุบเขาในที่ที่มันลำบากแคบหน่อยนะพอเข้าไปถึงนั้นพวกนั้นก็ออกมาโจมตีรอบด้านเลยแม้ฝีมือจะดีสักเท่าใดออกมาในเวลากลางคืนโจมตีเวลาหลับด้วยก็ปรับตัวไม่ทันผลที่สุดถูกฆ่าตายหมดทั้งพ่อทั้งลูกพอข้าตายแล้วก็ส่งข่าวมาให้ท่านผู้หญิงมัลลิกาได้ทราบวันรุ่งขึ้นวันนั้นได้ทราบข่าวตั้งแต่กลางคืนวันรุ่งขึ้นก็นิมนต์พระมาฉันตามปกตินิมนต์พระมาฉันพระสารีบุตรพระอานนท์พระอะไรหลายรูปมาฉันที่บ้านนั้นก็ฉันอยู่ปกติยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วก็บังเอิญมีสาวใช้คนหนึ่งถือไอ้หม้อเนยหม้อนมสดเนี่ยเดินเข้ามาเดินไม่ดูไม่ระมัดระวังไปสะดุดชายเสื้อพรมข้าวล้มลงนมกระจายเต็มห้องพอนมกระจายเต็มห้องพระสารีบุตรท่านก็พูดออกมาเป็นธรรมะว่าพินธนะธรรมังนะจินติตับพังพินธนะธรรมังนะจินติตับพังสิ่งใดแตกได้ต้องแตกอย่าไปคิดถึงมันเลยเป็นคำปลอบใจเจ้าของบ้านให้สติให้เกิดความคิดว่ามันแต่ของแตกได้มันก็ต้องแตกอย่าไปกังวลมันเลยกับสิ่งเหล่านั้นท่านผู้หญิงมัณฑิกาได้ยินเช่นนั้นก็เอาจดหมายที่เป็นข่าวเนี่ยออกมาจากชายผ้าแล้วก็ส่งให้ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็อ่านดูก็รู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วนางก็บอกว่าปัญหาหนักกว่านี้ดิฉันยังไม่ทุกข์เลยนมสดเพียงหม้อเดียวตกแตกดิฉันจะเป็นทุกข์อะไรนี่แสดงว่าเป็นคนเข้าถึงธรรมะก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยๆได้ฟังคำเทศบ่อยๆเลยเข้าถึงตัวธรรมะในข้อว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของใครเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ปลงได้ทันท่วงทีเพราะเคยคิดอยู่บ่อยๆในเรื่องอย่างนั้นคนเราจะคิดบ่อยๆในเรื่องความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาซึ่งเป็นสามัญลักษณะเป็นกฎทั่วไปของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรย่อมอยู่ภายใต้กฎอันนี้คือไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอนัตตาไม่มีเนื้อแท้ทั้งนั้นคิดไว้บ่อยๆพออะไรเกิดขึ้นก็ปัญญาสติมันก็มาทันปัญญาก็มาถึงบอกให้รู้ว่าเออธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพอคิดได้มันก็ใจสบายไม่ต้องกังวลด้วยปัญหาอย่างนั้นนางได้รับข่าวสามีและลูกถึงแก่กรรมนี่ก็คิดได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสมใจของคนชั่วทั้งหลายแล้วที่คิดมุ่งร้ายหมายฝันอยู่ตลอดเวลาบัดนี้เขาได้ทำตามประสงค์พวกเขาคงสบายใจแต่มันก็สบายใจไม่นานหรอกว่าคนชั่วสบายใจนี้ไม่นานปลื้มไม่นานดีใจไม่นานเพราะผลกรรมที่ตัวทำไว้จะต้องตามมาสนองแล้วจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังต่อไปนางเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็เชื่อมั่นในหลักธรรมชาติธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปหยุดมันไม่ให้เปลี่ยนก็ไม่ได้เหมือนไปหยุดกระแสน้ำไม่ได้หยุดกระแสไฟก็ไม่ได้หยุดกระแสลมขนาดพายุกีมันก็หยุดไม่ได้มันต้องพัดไปตามเรื่องของมันสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็เลยปลงลงไปได้ว่าเออธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจิตก็สบายไม่มีความกังวลห่วงใยในสิ่งนั้นแม่จะได้เห็นสิ่งนั้นก็ปัญญามันวิ่งออกมารับหน้าทันทีสติมาทันท่วงทีปัญญามาทันท่วงทีช่วยแก้ปัญหาอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็เพื่อเรื่องนี้เพื่อช่วยให้เรามีสติปัญญาทันท่วงทีมาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยมากมันไม่ค่อยทันเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเป็นผู้ประมาทเป็นผู้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมากไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรในการต่อไปข้างหน้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นลืมธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนว่าอย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความประมาทก็คืออยู่ด้วยความเผลอนั่นเองลืมไปลืมนึกถึงกฎธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นแต่ไปนึกถึงสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าเห็นใบไม้เขียวเราก็ดีใจกับใบไม้เขียวเห็นดอกไม้งามก็ดีใจกับดอกไม้งามแต่ไม่ได้คิดว่าสีเขียวมันเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ดอกไม้สดกลายเป็นดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งได้แล้วมันก็จะร่วงออกจากกิ่งจากก้าน
หรืออะไรที่เป็นที่เราเห็นอยู่ได้ยินอยู่ได้จับต้องอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันต้องเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนอยู่ทุกขณะจิตด้วยซ้ำไปแต่เราดูไม่ทันในความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราดูไม่ทันกับเหตุการณ์นั้นแต่ถ้าเรารู้ทันอยู่ในใจว่ามันเปลี่ยนอยู่ไม่ได้หยุดนิ่งไม่มีอะไรหยุดนิ่งในโลกนี้สรรพสิ่งทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาโลกเราหมุนไปตลอดเวลาวันคืนเดือนปีจึงเกิดขึ้นอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นบรรดาสรรพสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาประสาท5คือตาหูจมูกลิ้นกายหรือสัมผัสได้ด้วยใจก็ตามมันก็อยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรถาวรถ้าเราได้นึกเตือนจิตสะกิดใจว่าอย่างนี้บ่อยๆเห็นอะไรก็รีบบอกตัวเองว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีอะไรคงทนถาวรเตือนไว้เสียก่อนแล้วเมื่อสิ่งนั้นเป็นอะไรไปเราก็ไม่ต้องทุกข์ร้อนในทางจิตใจไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนี่ไปเทศที่วัดพระศรีมหาธาตุงานศพคุณแม่ถึงแก่กรรมลูกๆ ก็หลายคนก็นั่งฟังธรรมอะไรกันปกติดีที่นี่พอจะเอาศพเข้าเตาอยากจะดูที่วัดนี่ไม่เปิดให้ใครดูเพราะว่าเวลาดูแล้วมันยุ่งมันทำให้วุ่นวายใจพี่น้องก็ตามใจคนก็เลยเปิดให้ดูพอเปิดให้ดูลูกสาวสองคนนั้นพอเห็นรูปร่างของแม่ในหีบศพเป็นลมทันทีล้มไปหมายต้องหามกันมาช่วยกันทำกันเป็นการใหญ่ความจริงก็ที่ได้ฟังอยู่แล้วว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่านานๆได้ฟังธรรมสักทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจฟังตั้งใจจะรับซองมากกว่าคือว่าคอยรับแขกที่มานี่เจ้าภาพนี่ไม่ค่อยได้ฟังธรรมเท่าใดยุ่งเขาใครมาเข้าไปตอนรับขับสู้แล้วก็รับซองใส่กระเป๋ารมันยุ่งอยู่แต่ไอ้เรื่องซองเลยไม่มีเวลาจะมาฟังธรรมอันนี้มาไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่เข้าใจพอเกิดเรื่องนั้นก็มีความตกใจเป็นลมไปเลยโอ้ต้องไปยุงกันลงมาจากบนเมนเอามาหาเก้าอี้นั่งเอามาบอกว่าอย่าไปห้อมล้อมคนเป็นลมนั่นต้องอย่าเข้าใกล้ให้ออกซิเจนมันผ่านมากมากหน่อยเขาจะได้หายใจสะดวกคนก็ถอยไปเอายาดมมั่งยาบองมั่งมาทามาอะไรกันให้วุ่นไปหมดเลยเรื่องไปงั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่นึกว่าจะเห็นสิ่งเหล่านั้นความจริงตายมาตั้งหลายวันแล้วแล้วไปฟังพระสวดทุกคืนนะแต่ว่านั้นพระสวดในความก็รู้เรื่องเมื่อไรสวดกันอย่างนั้นไม่ได้ปรงไม่ได้คิดเนี่ยมันต้องเทศให้ฟังจึงจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจและเวลาจะยกศพเข้าเตาเนี่ยเปิดทำไหมมันไม่ดีเพราะว่าแก๊สมันอัดอยู่ข้างในนะของดีของเสียทั้งนั้นในอยู่ในโรงพอเราเปิดความก็ตุ่มขึ้นมากระทบคนภายนอกหายใจเข้าไปก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยที่วัดนี้จึงตั้งเป็นระเบียบว่าไม่มีการเปิดลุงเวลาจะเข้าเตาเข็นเข้าไปเลยรีบเข้าไปในเตาเนี่ยบางคนว่าอยากนะโอ้ดูมากี่สิบปีแล้วเนี่ยหนูอายุเท่าไหร่32ดูมา32ปียังจำหน้าแม่ไม่ได้อีกเลยว่าหน้าตาเป็นไงแล้วหน้าคุณแม่ในหีบนี่ไม่น่าจำไว้ด้วยเพราะว่าไม่สวยแล้วมันเลอะเทอะแล้วเนี่ยจำหน้าเก่าคุณแม่ไว้ดีกว่าแล้วไม่ให้ดูแล้วก็พาเข้าเตาเผาไปเลยก็ดูแล้วก็มีเรื่องทุกทีเห็นมีเรื่องกันทั้งนั้นโดยมากผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยเป็นนานนานจะเจอผู้ชายร้องไห้โฮสักทีหนึ่งนะแล้วบอกว่าผู้ชายร้องไห้อย่างนี้ได้มันอ่อนแอไม่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายผู้หญิงร้องไม่ว่าแต่ผู้ชายร้องเนี่ยมันน่าละอายเลยมันลงไปข้างล่างไปยืนร้องต่อไปอะไรก็ไอ้เวลาคนร้องอย่าไปห้ามปล่อยให้ร้องให้ระบายให้ออกมามันอึดอัดถ้าไม่ได้ร้องแล้วมันแน่นหน้าอกมันจะหายใจไม่ออกให้มันร้องเสียให้เต็มที่เลยร้องดังๆยิ่งดีโอ้โหออกมาเลยมันจะได้ระบายหายใจคล่องขึ้นมาหน่อยอย่าไปยุ่งอย่าไปห้ามนะคนร้องอย่าไปห้ามห้ามยิ่งร้องใหญ่
บอกร้องไห้ทำไมธรรมดาฮู้มาอีกแล้วเป็นงั้นอย่าไปยุ่งเลยคนร้องต่อยให้เขาร้องร้องไปตามใจให้เขาร้องให้พอใจร้องถ้าร้องพอใจเขาก็หยุดร้องเขาเองนี่เพราะไม่ได้คิดนั่นเองไม่ได้คิดไว้ว่าอะไรมันเป็นอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดบ่อยๆถึง5เรื่องเขาเรียกว่าอภินันปัจเวกขณะ5ประการคิดว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเป็นธรรมดาเราทำกรรมอันใดได้รับผลของกรรมนั้นเราหนีจากผลกรรมนั้นไม่ได้มันเครื่องช่วยดังนั้นเครื่องผ่อนคลายไม่ให้เกิดตัณหาแก่ชีวิตไม่ให้ทุกข์ร้อนมากเกินไปเพราะเราได้เตือนตัวเองไว้ว่าเราแก่เป็นธรรมดาความแก่มันเกิดขึ้นแก่เราทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามันก็แก่ลงไปทีหายใจออกก็แก่แก่ขึ้นแก่ลงถ้าว่าเป็นเด็กก็แก่ขึ้นค่อยเจริญเติบโตขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพอถึงที่สุดแล้วมันลงทีนี้ชีวิตคนเหมือนกับขึ้นต้นไม้สูงพอขึ้นไปสุดยอดแล้วก็ต้องลงไม่ลงจะไปอยู่ได้อย่างไรไม่ใช่ลิงข้างจะไปนอนอยู่บนนั้นได้มันก็ต้องลงร่างกายเราเมื่อเจริญถึงที่สุดก็ต้องลงตอนนี้แก่ลงนี่โยมที่นั่งนิ่มแก่ลงแล้วทั้งนั้นไม่ใช่แก่ขึ้นนอกจากเด็กน้อยๆยังกำลังแก่ขึ้นอยู่แต่พอถึงอายุ20ก็เริ่มแก่ลงแล้วแก่ลงไปเรื่อยๆสังขารเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินี่มันเป็นเรื่องธรรมดาต้องคิดไว้ว่าเราแก่เป็นธรรมดากำลังแก่อยู่แก่ลงไปเรื่อยๆตื่นเช้าขึ้นก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันแก่มาอีกวันหนึ่งแล้วเพิ่มอายุการเพิ่มอายุก็คือเพิ่มความแก่นั่นเองไม่ใช่อะไรอายุเป็นเครื่องวัดแห่งความแก่ว่าแก่เท่าไหร่แก่10ปีแก่20แก่80มันเป็นเรื่องวัดความแก่เราแก่แต่ก็ถามอายุเท่าไหร่ก็ถามว่าเราแก่เท่าไหร่นั่นเองก็บอกว่าฉันแก่เท่านั้นปีแล้วอย่าบอกอายุเฉยๆเกินคนถามเจ้ามั่งด้วยเดี๋ยวก็ถามอายุเท่าไหร่อายุ40บอกว่าฉันแก่40ปีแล้วก็เรียกว่าสอนธรรมะให้คนถามด้วยให้คนถามว่าโอ้แก่40ปีถ้าคนนั้นมีปัญญาสักหน่อยก็ได้ย้อนถามตัวเองว่าแล้วข้าล่ะแก่กี่ปีแล้วมันก็ได้รู้ว่าโอ้แก่เท่านั้นปีแล้วกำลังเพิ่มอายุขึ้นทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกลมหายใจเข้าออกเราแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราแก่ถึงที่สุดพอที่สุดแก่มันก็ดับกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาความแก่จึงเป็นเรื่องที่สอนใจเราให้คิดแต่ถ้าเราไม่คิดก็เรียกว่าประมาทเหมือนกันประมาทเหมือนกันนะเวลาเขาเขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับยมลูกนี่ยมลูกคือภาพแห่งเมืองนรกพิภพมัจจุราชที่หนังเคยแสดงในโทรทัศน์ช่อง5บ่อยๆสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าปีพบมัจจุราชนั่นก็เรียกว่ายมลูกลูกแห่งความตายยมะคือเป็นความเรียกว่าเป็นชื่อของความตายนั่นเองยมมาทูตก็ทูตแห่งความตายพระยายมคือเจ้าแห่งความตายก็เอาความตายมาเป็นตัวบุคคลขึ้นสมมติว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งแต่เป็นเทพเจ้าที่จะเอาตัวเราไปอย่างนั้นเอาไปตายนั่นเองเรียกว่ายมทูตเป็นผู้พาเราไปคือความเจ็บไข้นะเป็นยมทูตแล้วก็พอถึงความตายก็เรียกว่าไปยมมลูกไปสู่ยมมลูกแล้วเมื่อไปสู่ยมมลูกนี่เขาสอนใจคนให้สำนึกไงเขาตั้งเรื่องไว้ว่ายมพญายมแกก็ตั้งปัญหาถามว่าเมื่ออยู่เมืองคนน่ะเคยเห็นเด็กน้อยๆที่นอนอยู่ในบ่อไหมเคยเห็นเคยเห็นคนแก่ไหมก็เคยเห็นเคยเห็นคนเจ็บไข้ไหมเคยเห็นเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นแล้วเคยเห็นนักทูตไหมเคยเห็นแล้วว่ามาเห็นแล้วคิดอะไรพญายมตั้งกระทู้ถามต่อไปว่าคิดอะไรเห็นเด็กน้อยๆแล้วคิดอะไรถ้าตอบว่าไม่ได้คิดอะไรก็เด็กน้อยๆก็เห็นเป็นเด็กน้อยๆน่าเอ็นดูนะแต่พญายมบอกเจ้านี่เป็นคนประมาทมากเมื่อได้เห็นเด็กน้อยเหมือนกับว่าเทวทูต
มาเตือนใจยังคิดอะไรไม่ได้เป็นผู้ประมาทถูกลงโทษแล้วข้อนี้เรียกว่าผิดกฎของยมโลกอันนึงแล้วต้องลงโทษตามกฎหมายของยมโลกแล้วอันนี้แต่ว่าได้เห็นคนแก่ไหมเคยเห็นพ่อแม่ก็แก่ปู่ย่าตายายก็แก่แล้วคิดยังไงบางคนก็ตอบไปว่าก็ไม่คิดอะไรคิดว่าแก่นี่ดูมันน่าเกลียดร่างกายไม่แข็งแรงแล้วคนแก่บางคนก็เรื่องมากไม่ค่อยจะละข้าวกันได้กับลูกหลานอะไรคิดไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเราจะต้องแก่เหมือนคนนั้นบ้างก็พญายมก็ว่าเจ้าเป็นผู้ประมาทเห็นสิ่งเตือนใจแล้วยังไม่คิดในแง่ที่เป็นข้อกันเตือนใจตนเองลงโทษอีกเป็นข้อที่สองแล้วถามว่าเคยไปโรงพยาบาลไหมไปเยี่ยมคนไข้ไหมก็เคยไปเคยเห็นแล้วคิดอย่างไรญาติโยมไปเยี่ยมคนไข้นะคิดอย่างไรบ้างก็คิดว่าน่าสงสารอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราไม่ได้คิดว่าโอ้ถ้าฉันป่วยก็ต้องเจ็บป่วยแบบนี้ต้องเป็นทุกข์ความป่วยนี่เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายคนทุกคนต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่พ้นเวลานี้ก็ป่วยอยู่แล้วแต่มันไม่ป่วยมากอะไรวันหนึ่งอาจจะป่วยขนาดอย่างนี้แล้วความป่วยนี่มันก็เป็นทุกข์คนป่วยก็เป็นทุกข์คนรักษาก็เป็นทุกข์ใครไปเห็นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเราควรจะหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มันป่วยทำอย่างไรจะหนีไปอยู่ที่ไหนมันต้องป่วยธรรมดานะแต่หนีด้วยปัญญาคือใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าเราต้องเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นธรรมดาของชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้เตรียมตัวไว้รับสถานการณ์ที่จะมาถึงในการต่อไปข้างหน้าแล้วไม่ให้เกิดความมีตกกังวลด้วยเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้ตัวจะนอนป่วยอยู่บนโรงพยาบาลก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรแล้วมีเวลาว่างสำหรับตัวมากที่ได้พิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายในชีวิตของเรานี้เจนได้พิจารณาแยกแยะตัวเราออกไปว่าตัวเรามีอะไรบ้างถ้าเราเคยสวดมนต์แปลบทว่าอาการ32ที่มีอยู่ในตัวเรานี้อัตถิอิมัสมิงกายเยในกายนี้มีเกศาผมตั้งหลายโลมาขนตั้งหลายหน้าขาเล็บทันตาควันตะโจหนังมังทางเนื้อเรื่อยไปจนถึงมัทลุงคังเยื่อในสมองกะโหลกศีรษะก็หยิบออกมาพิจารณาเป็นเรื่องไปแยกแยะวิเคราะห์วิจัยร่างกายของเราไอ้เวลาอื่นไม่ค่อยมีเวลาพิจารณาเวลาป่วยนี่มีเวลาว่างเป็นของตัวแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนอะไรมากเกินไปเราก็นั่งนอนพิจารณาแยกออกไปผมเอาไปกองไว้แล้วก็ดูกองผมดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นเส้นมันสะอาดไหมมันสกปรกหรือว่าสะอาดมันน่ารักหรือว่าน่าชังอย่างไรพิจารณาเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเอาไปกองไว้ถ้าเล็บใครตกลงไปในแกงนี่เราไม่กินข้าวจานนั่นแล้วไม่กินกับข้าวแกงนั่นแล้วก็รังเกียจเล็บที่ไปตกอยู่ถ้าเล็บหลุดไปเราก็เจ็บปวดเดือดร้อนอะไรต่างๆมองไปเรื่องเล็บเรื่องฟันในปากเรื่องมันมากปวดบ่อยๆต้องไปหาหมอถอนฟันหมอถอนฟันก็คิดเอาแพงเหมือนกันวันนั้นโยมคนหนึ่งมาบอกว่าไปหาหมอถอนฟัน2ซี่เอาเงินไป 8,000 บาทโอ้ทำไมแพงอย่างนั้นน่ะร้านหมอไหนบอกว่าหมอแต่นั้นไม่บอกชื่อร้านเสียด้วยแต่บอกชื่อร้านจะได้รู้ว่ามันแพงจะขนาดไหนเอาก็ไปตั้งหลายพันอย่างนั้นมันแพงเกินไปทำถอนฟันให้เขาแล้วก็ทำอะไรจนสำเร็จเรียบร้อยนะคิดราคาแพงเหลือเกินแพงเหมือนเมืองอเมริกาแล้วแต่คิดอย่างนั้นมันมากไปหน่อยไม่ควรจะเอาแพงอย่างนั้นไม่สงสารเพื่อนมนุษย์นี่เจ็บปวดมานี่ถอนให้เขาหายปวดแล้วยังเรียกเงินก็แพงหายปวดฟันแต่มันเกิดปวดใจขึ้นมาอีกไอ้ปวดใจนี่มันหนักกว่าปวดฟันนะโยมปวดฟันนี่ถอนแล้วมันก็หายนะไอ้ปวดใจใครจะถอนได้นึกถึงหมอคนนั้นทีไรก็เห็นภาพเป็นยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดภูขึ้นมาเขี้ยวงอกมานอกปากจะกินเลือดกินเนื้อคนป่วยก็เรียกเอาแพงเกินไป
อย่างนี้ไม่สมควรนะพวกเราเป็นหมอหมออย่าไปคิดแพงก็อย่างนั้นสงสารเขาบ้างบอกว่าให้หมดกระเป๋าเลยวันนั้นสตางค์มีเท่าใดให้หมดกระเป๋าเหลือกลับบ้านเพียงค่ารถแท็กซี่แต่นั่นเองเอาไม่หมดก็ยังดียังขอบใจหมออยู่ว่าไม่เอาหมดนะยังดีอยู่หน่อยนี่เรื่องปวดฟันปวดฟันความจริงฟันมันไม่ปวดอยู่แต่ปวดเหงือกนี่แต่เราบอกว่าปวดฟันทุกทีลำพังฟันมันไม่ปวดมันปวดเหงือกเพราะฟันมันใส่ลงไปในเหงือกแล้วมันก็เกิดเหงือกอักเสบหรือว่าฟันมันไม่ดีก็ทำให้เหงือกเสียหายแล้วก็ปวดน่าจะพูดใหม่ว่าปวดเหงือกไงแล้วไปหาหมอเหงือกไม่ใช่ไปหาหมอฟันให้แก้เรื่องเหงือกนี่ไม่ใช่แก้เรื่องฟันอะไรเราก็แยกพิจารณาเรื่องฟันเรื่องร่างกายตับไตไส้พุงถอดออกมาหมดมองไปมองไปบางทีอาจจะมองเห็นรูปตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วตัวเองไปลอยอยู่ข้างนอกเตียงโอ้นี่ร่างใครเนี่ยไอ้ร่างกูนี่ไม่ใช่ของกูเนี่ยดูนอนสผิวพรรณวรรณะก็ไม่สวยไม่งามเหมือนเก่านี่ไม่ได้ตกได้แต่งดูหน้าเกลียดหน้าชังไหมเออร่างกายเรามันเป็นอย่างนี้อ่ะกลับเข้าร่างใหม่แล้วก็มาอยู่ในร่างต่อไปไอ้ที่ว่าถอดใจไม่ใช่ว่าถอดหัวใจเอาไปก็ไม่ใช่หมายความว่าเรามองเห็นสิ่งนั้นเหมือนกับวางอยู่เฉพาะหน้าเราเช่นเห็นนาฬิกาวางอยู่เราเห็นตัวเราวางอยู่มองเห็นชัดเจนเห็นโครงกระดูกเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นตับไตไส้พุงว่ามันมีสภาพอย่างไรอยู่กันอย่างไรโยงแยงกันมาอย่างไรเห็นประสาทเห็นเส้นเลือดเห็นอะไรหมดในอย่างนี้แล้วมันเกิดอาเพศขึ้นที่ตรงไหนมันเจ็บอะไรมันเจ็บเพราะอะไรก็มันเรื่องธรรมดาเพราะว่าในลูกนี่มันมีตัวเชื้อโรคซึ่งมีมากมายก่ายกองมองไม่เห็นเชื้อไวรัสมันมองไม่เห็นด้วยตามันอาจจะเข้าไปทางลมหายใจเข้าไปกับน้ำเข้าไปกับอาหารเข้าไปเพราะการสัมผัสถูกต้องเสียดสีกันทางร่างกายแล้วมันก็เข้าไปยึดเอาร่างเราเป็นบ้านเป็นช่องเกิดลูกเกิดหลานมากมายก่ายกองแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเราจะไปเป็นทุกข์กับมันทำไมก็ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนอนให้สบายใจเรื่องรักษาเป็นเรื่องของหมอของนางพยาบาลถึงเวลาเขาก็มาฉีดยาให้เจ็บนิดหน่อยแต่ที่ตะพวกมันก็เจ็บนิดหน่อยปันก่อนเอามาก็ป่วยไปนิดหน่อยไม่มากมายอะไรแต่หมอก็จับตัวไปกลางคืนเอาไปขึ้นเขียงแล้วก็เอ็กซเรย์ดูว่ามันเป็นยังไงพบว่าปอดมันมีความชื้นนิดหน่อยเสมหะมันมากไปเลยก็ฉีดยาฉีดเข้าตะพูกด้านนี้ตอนเช้าด้านนี้ตอนบ่าย2เข็มแล้วก็ติด2วัน4เข็มแถมอีกเข็มเป็น5เข็มบอกว่าพอที5เข็มนี่ก็เจ็บทั้ง2ข้างแล้วมันเจ็บตะพูกเวลานอนมันก็ปวดนิดหน่อยก็นอนพิจารณาไปว่านี่แหละมันอย่างนี้นะเรื่องความเจ็บความไข้โรคไข้เจ็บมันเบียดเบียนก็ต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับมันเลยออกมานั่งข้างนอกบ้างโยมมาก็รับไปตามเรื่องไม่ได้บอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรโยมถามว่าเป็นไงท่านก็ผิดปกตินิดๆหน่อยๆแล้วก็นั่งฟังคุยกับโยมต่อไปได้มันขาดอย่างเดียวไม่ไปเทศที่อื่นแต่นั่นเองเพราะว่าไปไม่ไหวคือนั่งไปเทศมันจะหนักลงไปก็เลยพักเนี่ย 4-5 วันหมอก็รักษาเรียบร้อยหายเป็นปกติไอ้ร่างกายนี่มันมีของแทรกแซงเหมือนกันถ้าว่าร่างกายผิดปกติทีใดแล้วมันมีโรคหนึ่งเรียกว่ารูมาตอยด์มันชอบปวดเลยไอ้ปกติมันก็ปวดอยู่ที่ข้อเท้าที่ข้างหัวแม่เท้าไอ้ตรงนั้นมาปวดมันก็เข็มมันแทงดีนักหนาได้พิจารณาว่าเออมันเหมือนเข็มแทงความจริงเข็มข้างนอกไม่มีแต่มันมีเข็มข้างในมันแทงตุ๊บ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 จะหลับจะนอนก็ไม่ได้กลัวจะไม่ได้เจ็บเลยก็ต้องตื่นเจ็บมันเสียหน่อยแล้วก็ปวดอย่างนั้นแสงโรคแสงอันนี้พอร่างกายผิดปกติมันก็มาผสมโรงทุกทีหมอว่าเป็นไรหมอไม่ต้องตกใจนี่มันมาบ่อยถ้าว่ามีร่างกายผิดปกติมันก็แอบมานะมาแล้วพอว่าร่างกายดีมันก็ไปนะพอร่างกายปกติมันก็หายนะไม่ต้องใช้ยาก็ได้แต่ว่าหมอก็ให้ยานะเป
เป็นพวกใกล้ๆวุ้นอย่างนั้นเอามาทาปันผ้าเนี่ยเวลาเดินไปไหนก็นึกว่าไอ้แข้งขาเป็นอะไรต้องปันผ้ารุงรังอย่างนั้นบอกมันผิดปกตินิดๆหน่อยๆไม่ถึงอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าหมอเขากลัวว่ามันจะเป็นมากกว่าพันไปตามเรื่องเรื่องของหมอก็ต้องทำอย่างนั้นรักษาเอาใจใส่ดีรักษาดูแลเวลานี้ปกติแล้วโยมไม่มีอะไรร่างกายปกติสุ่มเสียงก็เป็นปกติแล้วฉันอาหารก็ฉันได้ตามปกติแต่ว่าเวลามันเป็นนี่มันมีผิดปกติท้องมันพอไปถึงนั่งแล้วมันจู๊ดจู๊ดทุกทีไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องนั่งนานไปถึงจู๊ดเป็นน้ำเหลวไปเลยเดี๋ยวนี้ก็มันหยุดแล้วมันแค้นแล้วเวลานี้แสดงว่ามันปกติธาตุปกติแต่ว่ามันแค้นนี่ไม่ดีมันต้องนั่งนานนึกในใจว่าอยากจะกลับไปสู่ภาวะเช่นนั่นอีกไอ้ภาวะที่มันออกง่ายๆคล่องๆนะไม่ต้องลำบากนะแต่ว่ามันผิดปกติไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ดีเหมือนกันอย่าไปเลยกลับมาสู่ภาวะเดิมดีกว่าบอกกับตัวเองอย่างนั้นถ้าเขาไม่มีอะไรสบายใจก็นึกถึงความเจ็บความคายแล้วพิจารณาไปโยมปวดหัวทำไมจึงปวดหัวปวดหัวนี่มันไม่ใช่เรื่องอะไรสมองทำงานหนักคงจะคิดอะไรวิตกกังวลในเรื่องอะไรมากๆโลหิตก็ต้องขึ้นไประดมช่วยตรงนี้มีความหนักอกหนักใจโลหิตก็ขึ้นไประดมช่วยเหลือสมองให้มีกำลังคิดต่อไปอันนี้เส้นตรงนี้มันก็เต้นตุ๊บๆๆๆ2เส้นนี่นะปวดก็มับนะโยมปวดก็มับเพราะสมองคิดวิธีแก้ก็ต้องคุมจิตให้สงบเสียหายใจปกติแล้วก็คุมความคิดอย่าคิดมากอย่าคิดเรื่องอะไรให้มันวุ่นวายอย่าคิดเรื่องอะไรแต่นี่แต่มันจะคุมยังไงกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเรากำหนดลมหายใจอย่าไปคิดเรื่องอื่นไอ้เรื่องนั้นเลิกคิดเรื่องปัญหาเรื่องการเงินการทองเรื่องดอกเบี้ยเรื่องลูกค้าเบี้ยวอย่าไปคิดถึงมันจากหัวมันแล้วเรามาคิดว่าฉันหายใจเข้าฉันหายใจออกมาคิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกหัวใจมันก็ปกติโลหิตก็ค่อยเบาลงเบาลงมันไม่ขึ้นไปเร่งสมองไงมันลงไปเลี้ยงส่วนอื่นของร่างกายถ้าว่ายังไม่พอเอาวัตถุช่วยก็ได้เอากะละมังมาวางก็สักใบหนึ่งแล้วเอาน้ำร้อนๆมาใส่กะละมังเอาเท้าแช่ลงไปพอเท้าแช่ลงไปเลือดที่ขึ้นบนมันตกใจโอ้ข้างล่างมีเรื่องเดือดร้อนแล้วต้องไปช่วยข้างล่างหน่อยเลยมันชวนกันลงลงจากหัวไปที่เท้าเพราะที่เท้ามันร้อนไปช่วยพอไปช่วยไอ้นี่มันก็เบาไปแต่นั้นเองไอ้นั่นใช่วัตถุช่วยไม่ดีเท่าใดสู้เอาใจคิดในเรื่องเปลี่ยนความคิดไม่คิดถึงเรื่องวุ่นวายอย่าไปคิดจนปวดหัวไม่ว่าเรื่องอะไรคิดทำไมจนกระทั่งปวดหัวพอคิดมากรู้สึกว่าเลือดขึ้นเส้นนี่มันตุ๊บตุ๊บแล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วเปลี่ยนเรื่องได้แล้วไม่ได้เรื่องแล้วอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยปล่อยไปช่างหัวมันเสียมั่งแล้วก็มันก็สบายไปไอ้โรคอย่างนั้นมันก็เบาไปบางไปคนบางคนชอบคิดไม่เข้าเรื่องคิดแต่เรื่องยุ่งนะเกิดมาชาติหนึ่งคิดแต่เรื่องยุ่งเท่านั้นเองนี่เรียกว่าหาทุกข์ใส่ตัวเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรื่องยุ่งเราเกิดมาเพื่อความสงบใจไม่ได้เกิดมาเพื่อนั่งเป็นทุกข์เกิดมาเพื่อให้ไม่เป็นทุกข์ชาวพุทธต้องไม่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์นั่นเรางู้ทุกทีไรก็งู้ทุกทีอันนี้เราไม่คิดให้เป็นทุกข์คิดให้สบายใจโปร่งใจเบาใจในอะไรคิดแก้มองดูตัวเองแล้วคิดแก้ปัญหาพิจารณาตัวเองให้มันเข้าใจเรื่องศึกษาเหตุของเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องเกี่ยวกับร่างกายก็ต้องเรียนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับใจนี่ต้องเรียนมากกว่าร่างกายเพราะใจมันเป็นต้นคิดต้นเรื่องทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็เปลี่ยนความคิดมาอยู่ในเรื่องที่มันไม่วุ่นวายให้สบายใจความปวดหัวมันก็หายไปนอนไม่หลับก็เหมือนกันคนแก่มักจะนอนไม่หลับอย่าเป็นทุกข์อยู่นอนไม่หลับเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพออายุ70 80นี่เอาแล้วแหละเริ่มแล้วไม่อยากนอนแล้วสมัยเด็กๆนอนมากนอนเป็นการใหญ่มันต้องการเติบโตเลยอันนี้คนแก่เนี่ยไม่เติบโตแล้วเลยไม่มีความเติบโตก็นอนน้อย
แต่มันนอนเต็มที่ของมันแล้วสมมติว่านอน4ชั่วโมงก็เต็มอัตราแล้วนอนหลับไปตื่นหนึ่งตื่นขึ้นแสดงว่ามันพอแล้วร่างกายต้องการเพียงเท่านั้นใจอย่าเข้าไปยุ่งมาอย่าไปทำให้วุ่นวายใจต้องบอกโอ้เขาต้องการเพียงเท่านั้นก็พอแล้วเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยตามเรื่องเขาแล้วตื่นขึ้นก่อนตื่นเฉยๆไม่ลุกขึ้นก็นอนไปทำกำหนดลมหายใจไปก็ได้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอะไรไปก็ได้อย่าให้มันว่างอย่าให้ใจมันว่างแล้วไปคิดฟุ้งซ่านนี่หางานให้เขาทำเถอะพอเขาตื่นทำไปทำไปเดี๋ยวก็เคลิ้มหลับไปหน่อยเดี๋ยวก็ตื่นพอตื่นก็พุทโธต่อไปกำหนดลมหายใจต่อไปมันก็ช่วยให้ไม่ต้องกังวลร่างกายมันไม่หลับเพราะมันพอแล้วแต่ว่าเราอย่าไปกังวลว่านอนไม่หลับแล้วไปเที่ยวบ่นกับใครต่อใครไม่ไหวฉันหมู่นี่นอนไม่หลับเลยลองไปบ่นกับคนแก่เขาจะตอบว่าฉันก็เหมือนกันแหละแล้วไปพบกี่คนก็ฉันก็เหมือนกันแหละเฮ้ยมันเหมือนกูทั้งนั้นนี่วะแล้วกูจะไปกุ้มใจทำไมมันนอนไม่หลับเหมือนกันเนี่ยมันก็หมดเรื่องกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นกันทั้งนั้นเนี่ยแล้วเราจะไปทุกข์อะไรเรื่องงานเรื่องการก็อย่าไปคิดถึงเวลานอนก็นอนอย่าไปคิดเวลาตื่นก็ค่อยคิดค่อยไปจัดไปทำต่อไปพอหลับก็หามหลับไปตามปกติร่างกายถ้ามาก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นอนมากเวลานี้สมมติว่านอนสามทุ่มนี่ตีหนึ่งมันก็ตื่นแล้วตื่นแล้วมันก็นอนไปงั้นมันก็ไม่หลับอะไรนอนไปตามเรื่องมันไม่มีอะไรนอนไปตามเรื่องเฉยๆเพราะมันพอแล้วแต่ว่ากลางวันนี่มันต้องอะไรต้องนอนเหมือนกันกลางวันพอฉันเพลินเสร็จแล้วขอนิดหน่อยขออนุญาตสัก30นาทีก็พอแล้วแต่ว่าเวลาที่กุฏินั้นก็เปิดม่านไว้แล้วเปิดประตูไว้แล้วก็นอนบนเก้าอี้ผ้าใบมองเห็นเราว่าได้ยินเสียงหูมันก็ได้ยินนะคนเดินก็แก๊กก็ได้ยินพอคนมานี่ก็ต้องลุกขึ้นมาต้อนรับโยมหน่อยโยมบางคนก็เกรงใจเห็นว่านอนก็เลยไม่รบกวนแต่ว่าเอามาตื่นก่อนพอตื่นเอาโยมเชิญมาเขามาให้ต้องต้อนรับเขาหน่อยไม่ใช่มารบกวนอะไรเลยมาเวลานั้นก็ต้องให้ถ้ามาถึงก็ไม่อยู่นานโยมก็ไม่คู่นานถึงก็จดชื่อจำนวนเงินเรียบร้อยไปเสร็จได้หนังสือไปโยมบอกไม่รบกวนท่านนะท่านจะได้พักผ่อนแกก็ไปนะแต่คนนั้นไปแล้วคนโน้นมาอีกเลยมันก็ไม่ได้นอนต่อแล้วมันได้ท่านบางทีได้20นาทีก็ยังดีพอได้งีบเสียหน่อยแล้วก็สบายร่างกายมันต้องการร่างกายต้องการต้องให้มันหน่อยอย่าไปฝืนแต่เราทำอะไรรู้สึกว่างเอาไปงีบเสียหน่อยพองีบเสร็จแล้วก็มาทำงานต่อไปมันก็สบายใจอย่าฝืนร่างกายร่างกายนี่อย่าไปฝืนมันยืนนานปวดแข้งนั่งเสียนั่งนานปวดเอวลุกขึ้นยืนเสียยืนแล้วมันไปแล้วนอนเสียเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนให้เขาตามสบายเปลี่ยนอิริยาบถ4การเปลี่ยนอิริยาบถมันแก้ความทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่เรามันไม่ทุกข์ก็เพราะเราเปลี่ยนอยู่บ่อยๆจึงไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าไปนั่งนานเช่นนั่งญาติมิตรกันนี่มันเลือกไม่ค่อยได้เพื่อนไม่ยอมตบขาไหว้ก็ต้องว่ากันต่อไปมีปวดท้องปวดไส้แล้วก็ไม่ไปเพราะมันยังไม่จบเกมสักทีไอ้นี่มันเสียเวลาคนแก่ๆอย่าไปนั่งอย่างนั้นมันไม่ดีแล้วเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานด้วยเราอย่าไปนะถ้านั่งสมาธิไม่เป็นไรนั่งสมาธิพอสมควรเวลาก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็มานั่งเสียพักผ่อนทำอะไรบ้างให้สบายอกสบายใจคอยระวังอารมณ์อย่าให้โกรธใครอย่าให้เกลียดใครอย่าให้นึกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆหัดลืมเรื่องเก่าๆเสียบ้างไอ้เรื่องเก่าแก่มันแหมอยู่ในแอลบั้มที่เก่าเต็มทีปกจะขาดแล้วนะอุตส่าห์มาเปิดดูมาเปิดทำไมไอ้แอลบั้มเก่าๆนะเรื่องสมัยนู้นบางทีเรื่องสมัยเป็นสาวนะเคยโกรธกับไปคนนั้นเนี่ยคนนี้ไหมกูเจ็บใจนะมาเรื่องอะไรนึกมาแล้วให้เจ็บใจอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรไอ้ของอันใดที่มันกระเทือนใจเอามาคิดแต่เรื่องสบายใจคิดอะไรแต่คิดว่าโอ้ฉันเคยไปวัดฉันเคยฟังธรรมฉันอ่านหนังสือธรรมะ
พระพุทธเจ้าสอนให้คิดอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นปิดไปอย่างนั้นก็สบายใจดีมันไม่ยุ่งอะแต่นี่ถ้าไปคิดเรื่องอย่างโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้โอ้ยเห็นตัวมารมายืนอยู่รอบตัวเราก็เลยลุกขึ้นเต้นราวด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนใจนี่เรียกว่าหาเรื่องมาให้กลุ้มใจไม่จำเป็นอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วไม่จำเป็นจะต้องทำก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วเราทำไมทำใจให้สงบให้เย็นให้สบายตื่นเช้าตั้งจิตอธิษฐานวันนี้ฉันจะอยู่ด้วยใจสงบด้วยใจที่เยือกเย็นจะอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาฉันจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทำอย่างนี้ใจมันก็สบายไม่มีปัญหาอะไรที่สร้างความเดือดร้อนในแก่ชีวิตจิตใจจึงขอฝากให้โยมได้นำไปคิดพิจารณาในวันนี้ก็พูดมาก็สมควรแก่